ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนดูดบุหรี่อยู่ในปั๊มเธอชื่อว่ามิลินดาเธอเป็นเด็กปั๊มแห่งนี้กำลังรอเปลี่ยนเวรเข้างานขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปทำงานนั้นก็เห็นลูกค้าคนหนึ่งเติมน้ำมันและยืนสูบบุหรี่อยู่เธอจึงเดินเข้ามาเตือนว่าอันตรายอาจทำให้ปั๊มระเบิดได้และเชิญชวนมีท่าทีอ่อยให้ไปดูดบุหรี่ที่รถของเธอที่จอดอยู่ทางโน้นแต่เหมือนลูกค้าไม่เล่นด้วยและตะคอกใส่เธอว่ากูไม่ได้โง่นะเธอก็บอกแค่เตือนดีๆต่อมามิลินดาเธอก็เข้ามาเปลี่ยนกะเพื่อเข้างานและเดินผ่านเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานอีกคนที่ชื่อเซียร่ากำลังเข้ากระทำงานอยู่ทั้งสองทักทายกันดูเหมือนว่าเซียร่าจะไม่ค่อยชอบที่หน้ามิลินดาเท่าไหร่และบอกกับเธอว่าคนงานเข้ากับคนก่อนไม่ได้ขัดส้วมมิลินดาเธอก็แสนดีไม่ปฏิเสธที่จะขัดส้วมแทนต่อมาเธอก็มาเปลี่ยนชุดเข้างานจากนั้นก็มาเติมของในร้านและเห็นลูกค้ากำลังเลือกขนมอยู่ด้วยความอัธยาศัยดีเธอจึงชวนคุยแนะนำลูกค้าเหมือนจะขอบคุณเธอที่แนะนำขนมแต่ที่ไหนได้เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยและโยนขนมทิ้งเดินออกจากร้านทันทีด้วยความรำคาญเธอต่อมาเธอก็มาขัดส้วมระหว่างนั้นเองเธอก็เอารูปที่แอบถ่ายตำรวจนายหนึ่งที่เข้ามาซื้อของในร้านมาตีดูรูปต่อมาขณะที่มิลินดาเธอกำลังทำความสะอาดห้องน้ำชายนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำให้ลูกค้าชายตกใจที่เห็นผู้หญิงเข้ามาห้องน้ำชายและบอกกับเธอไปว่าควรติดป้ายเตือนไว้ด้วยแล้วเธอก็ค่อยๆเดินออกไปดูเหมือนว่ามิลินดาเป็นคนแนวแอบโรคจิตหน่อยๆต่อมามิลินดาเธอมาชงกาแฟให้ลูกค้าระหว่างนั้นเองเธอก็เอานิ้วไปจุ่มใส่น้ำกาแฟร้อนๆดูเหมือนว่าสีหน้าของเธอจะรู้สึกฟินน่าเร่สุดๆที่ได้เอานิ้วมือของเธอไปจุ่มกาแฟร้อนๆดูเหมือนว่ามิลินดาจะเป็นคนประหลาดโรคจิตพอสมควรขณะนั้นลูกค้าก็เรียกถามกาแฟว่าได้หรือยังต่อมาเธอไปสแกนนิ้วเปิดตู้เซฟเอาแก้งเงินทอนมาใส่เครื่องคิดเงินที่เคาน์เตอร์ระหว่างนั้นชีล่าก็ให้มิลินดาดูตูดเธอว่ากระดิกแก้มก้นได้หรือไม่มิลินดาคงคิดในใจอะไรของมึงอิชีล่าภาพตัดมาข้างนอกปั๊มมีรถกำลังถอยมาจอดรออะไรบางอย่างมีชายคนหนึ่งกำลังนั่งดูดบุหรี่ในรถตัดภาพมาในร้านชีล่ากำลังให้มิลินดาเกรงขมิบตูดให้ดูและแอบถ่ายตูดมิลินดาเมื่อเธอเห็นว่าชีล่าแอบถ่ายตูดเธอจึงร้องขอให้เธอลบออกซะแต่ชีล่าเธอไม่ยอมมอและบอกว่าถ่ายแค่ตูดไม่มีใครรู้ว่าเป็นตูดของมิลินดาหรอกในขณะที่ทั้งสองสาวกำลังยื้อแย่งมือถืออยู่นั้นชายนิรนามกำลังจอดรถเฝ้าดูอยู่นอกร้านลานจอดรถระหว่างที่ทั้งสองยื้อแย่งมือถือกันอยู่นั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาในร้านดูเหมือนว่าชายแก่คนนี้จะเป็นเท่าหัวงูสนใจในตัวชีล่าแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่สนใจตาแก่หัวงูทำให้มิลินดาออกมารับหน้าแทนแต่ดูเหมือนว่าตาเท่าหัวงูจะสนใจไปที่ชีล่ามากกว่าพยายามเรียกเธอและซื้อโฟมรองเท้านุ่มมาให้เธอใส่ยืนเวลาทำงานจะได้ไม่เจ็บเท้ามิลินดาจึงคว้ามันมาให้ชีล่าแต่ดูเหมือนว่าชีล่าไม่ค่อยอยากรับไว้เท่าไหร่ชีล่าเธอจึงเดินไปบอกเท่าหัวงูตรงๆว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนพร้อมอมกับไล่เท่าหัวงูออกไปด้วยความสมเพชในขณะที่เท่าหัวงูเดินออกมาจากร้านแบบหง่อยๆนั้นมิลินดาเธอก็เดินตามมาปลอบใจเท่าหัวงูและเอาที่รองเท้านุ่มมาใส่แทนและบอกว่าเธอใส่ได้พอดีขณะนั้นเองชายนิรนามก็ได้เปิดประตูออกมาจากรถพร้อมกับเอาปืนเหน็บเอวซ่อนไว้ในง่ามตูดแล้วเดินปรีตรงมาที่ร้านระหว่างที่มิลินดาอยู่หน้าร้านนั้นก็ได้ทักทายชายนิรนามดังกล่าวอย่างอัธยาศัยไมตรีจิตชายคนนี้ชื่อว่าบิลลี่และรู้สึกแปลกใจที่เธอดูใจดีและถามว่ามีคนใจดีแบบเธออีกไหมเธอจึงบอกไปว่าถึงชีล่าจะร้ายแต่ก็มีคนมาจีบเธอเยอะบิลลี่เข้าใจเพราะว่าชีล่าเธอสวยขณะนั้นเองรถสายตรวจก็เข้ามาในปั๊มทำให้บิลลี่รีบเดินเข้าไปในร้านแบบมีพิรุธสายตรวจที่ลงมาจากรถดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักกับมิลินดาและทั้งสองก็ทักทายกันอย่างสนิทสนมสายตรวจคนนี้ชื่อเจ้าหน้าที่หลิวตัดภาพมาในร้านขณะที่บิลลี่ด้อมๆ มองอยู่นั้นชีล่าก็เดินมาถามว่าให้ช่วยอะไรไหมบิลลี่ก็บอกไปว่ากำลังหาถุงยางอนามัยอยู่และบอกเป็นในกวนตีนกับชีล่าว่าเธอจะช่วยบวบให้งั้นหรือตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่หลิวกับมิลินดากำลังสนใจเรื่องรถสายตรวจงบภาษีประชาชนอยู่ตัดภาพมาในร้านชีล่ากำลังเลือกถุงยางให้พร้อมกับมองต่ำดูแคลนจูของบิลลี่และเลือกไซส์ถุงยางเล็กๆให้กับบิลลี่แบบกวนๆว่าจะเอาไปคิดเงินให้ตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่หลิวพามิลินดาทัวร์รถสายตรวจภาษีประชาชนขณะนั้นเองมิลินดามือไวไปคว้าปืนลูกซองมาจับเล่นแต่เจ้าหน้าที่หลิวห้ามไว้ทันและบอกกับมิลินดาว่าว่างๆจะพาเธอไปขับรถผ่านน้ำมันภาษีประชาชนเล่น
ขณะที่ชีล่ากำลังคิดตังอยู่นั้นเจ้าหน้าที่หลิวก็เข้ามาในร้านและทักทายกับเธอบิลลี่ทำตัวมีพิรุธและขอเข้าห้องน้ำเพื่อหลบเจ้าหน้าที่สายตรวจขณะที่เจ้าหน้าที่หลิวมาจ่ายค่ากาแฟที่เคาน์เตอร์นั้นและหยิบยาจู่แข็งมาดูขณะนั้นเองมิลินดาเธอก็เริ่มแอบจิตอีกครั้งเดินด้อมๆซุ่มแอบถ่ายเจ้าหน้าที่หลิวที่กำลังยืนคุยกับชีล่าหน้าเคาน์เตอร์อยู่ขณะที่เธอกำลังแอบถ่ายอยู่นั้นชีล่าเธอก็เหลือบไปเห็นพอดีและตะโกนใส่มิลินดาจนเธอตกใจและทำมือถือตกชีล่าพยายามเดินเข้าไปต่อว่ามิลินดาแต่เจ้าหน้าที่หลิวเข้ามาห้ามไว้และดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่หลิวไม่ได้ถือสาเรื่องมิลินดาแอบถ่ายขณะนั้นเองก็มีเสียงวิทยุสายตรวจดังขึ้นมาเหตุร้ายชายผิวขาวต้องสงสัยในเขตพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หลิวรับผิดชอบเขาจึงรีบขอตัวไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นชีล่าก็ต่อว่าเธอเรื่องแอบถ่ายคนอื่นมิลินดาสำนึกผิดแต่ชีล่าก็บังคับขอดูมือถือเธอและเจอภาพที่มิลินดาแอบถ่ายเจ้าหน้าที่หลิวที่แอบชอบเก็บไว้เป็นกุรุษเลยทีเดียวชีล่าบุลลี่ล้อเลียนเธอและทำให้เธออับอายเสียใจและรีบคว้ามือถือเดินหนีไปหลังร้านทันทีเธอไปยืนดูดบุหรี่เสียใจที่เจอกับเพื่อนร่วมงานแย่ๆแบบนี้หลังจากที่มิลินดาเธอเสียใจไปล้างหน้าเช็ดขี้มูกในห้องน้ำออกมาเธอก็โดนมีคนเอาปืนมาดักจ่อเธออยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นบิลลี่นั่นเองที่เผยธาตุแท้ตัวเองในการที่จะปล้นเงินในร้านแต่ดูเหมือนว่าชีล่าเธอจะไม่กลัวโจรกระจอก5บาทอย่างบิลลี่เท่าไหร่นักชีล่าท้าทายและพูดจากวนตีนบิลลี่อยู่ตลอดเวลาและถามแบบท้าทายว่านั้นปืนเก๋หรือเปล่าจากนั้นบิลลี่ก็ลั่นไกให้ดูชีล่าตะโกนอีเชี่ยด้วยความตกใจและดูเหมือนว่าบิลลี่เริ่มรำคาญชีล่าและบอกให้หุบปากซะอีหารากและหันไปบอกกับมิลินดาให้ช่วยบอกเพื่อนของเธอหุบปากแต่ดูเหมือนว่ามิลินดาไม่อยากนับชีล่าเป็นเพื่อนเท่าไหร่และบอกให้ชีล่าหุบปากด้วยชีล่าถึงกับช็อตฟิลและบอกให้มิลินดาไปตายหาซะบิลลี่บอกให้เอาเงินรีบใส่กระเป๋าเร็วๆส่วนมิลินดาก็ถามกับบิลลี่แบบมึนๆว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบิลลี่ร้อนเงินต้องการเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบมิลินดาช็อตฟิลสุดๆอาสาจะเอาเงินมาให้ทำให้ชีล่าทักท้วงว่าจะไปช่วยไอ้เวนนี่ทำไมบิลลี่ก็อ้างว่ากูมีปืนนะมิลินดาถามจะเอาเงินเท่าไหร่บิลลี่บอกให้เอามาให้หมดเธอตอบตกลงหน้าตาเฉยและจะไปเอาเงินจากตู้เซฟมาให้จากนั้นเธอก็เปิดตู้เซฟเอาเงินทั้งหมดของร้านใส่เข้าไปในกระเป๋าทั้งหมดขณะนั้นเองก็มี2พ่อลูกเข้ามาซื้อของบิลลี่ขู่ชีล่าอย่ามีพิรุธดูเหมือนว่าเธอจะไม่กลัวแม้แต่น้อยตัดภาพมาที่มิลินดาหลังจากเอาเงินใส่เป้จนหมดแล้วเธอก็ไปในห้องน้ำส่องกระจกและปลดกระดุมไว้อ่อยบิลลี่มิลินดามึงนี่ประหลาดเข้าขั้นจริงๆตัดภาพมาที่ในร้านขณะที่ลูกค้ากำลังจะชำระของที่เคาน์เตอร์ซึ่งมีบิลลี่เฝ้ามองอยู่ไม่ละสายตาขณะนั้นเองลูกค้าก็ถามทางเธอจึงแซงทำเป็นเขียนแผนที่ให้กับลูกค้าแต่แท้ที่จริงเธอกำลังเขียนข้อความขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเองก็มีมือมาปิดข้อความได้ทันเป็นมิลินดานั่นเองที่แทรกเข้ามาและบอกทางกับลูกค้าทำให้ชีล่าหมดโอกาสขอความช่วยเหลือหลังจากที่ลูกค้าไปแล้วมิลินดาก็เอาเงินใส่เป้มาเพื่อที่จะให้กับบิลลี่แต่ดูเหมือนว่ามิลินดาเธอยึกยักไม่อยากให้และขอที่จะไปด้วยกับบิลลี่ไม่อย่างนั้นไม่ยอมให้เงินทำให้บิลลี่หงุดหงิดแล้วเข้าไปกระชากเอาเงินจากมิลินดาและผลักเธอล้มลงไปทำให้ชีล่าไม่พอใจและด่าบิลลี่ไปว่าไอ้หน้าตัวเมียชีล่าด่าให้บิลลี่ไปใส่กระโปรงจีสตริงซะทำให้บิลลี่โมโหและกระชากเธอลงมาจากเคาน์เตอร์และเอาปืนขู่เธอไว้ขณะนั้นเองมิลินดาก็ไปล็อกประตูร้านอืมอะไรของมึงเนี้ยประหลาดแท้บิลลี่บอกให้มิลินดาเข้าไปรอในห้องน้ำจนกว่าจะเรียกจากนั้นบิลลี่พยายามลากชีล่าไปซ่ำหลังร้านต่อมามิลินดาเธอก็ออกจากห้องน้ำและไปเอากาแฟร้อนหน้าร้านมาจากนั้นก็เอาไปสาดใส่หน้าของบิลลี่จนปวดแสบปวดร้อนตามซ้ำด้วยยอถังดับเพลิงภาพตัดมาชีล่าตายหาไปแล้วเพราะปืนดันสวยลั่นใส่กระบาลตอนมิลาดาสาดน้ำร้อนใส่บิลลี่ต่อมามิลินดามาทำความสะอาดคราบเลือดและมัดบิลลี่ติดกับเก้าอี้ไว้และมานั่งถามบิลลี่ว่าทำไมไม่อยากให้เธอไปด้วยทั้งที่เธอช่วยเขาแท้ๆบิลลี่พยายามหว่านล้อมให้เธอปล่อยเขาไปและขอเธอดูดบุหรี่เธอมาดูแผลบิลลี่ขอยาแก้ปวดเธอจึงเดินไปเอาน้ำกับยาแก้ปวดหน้าร้านมาให้กับบิลลี่กินแก้ปวดแผลบิลลี่พยายามเกลี้ยกล่อมเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่เชื่อใจเขาและเอาเทปมาพันปิดตาเขาไว้ดูเหมือนว่ามิลินดาจะเกิดความเงียนเธอกำลังจะถกกางเกงเพื่อขย่มเทียนพรรษาของบิลลี่แต่ทันใดนั้นเองบิลลี่ก็เขย่าตัวเองจนล้มลง
ขาลุกขึ้นมาพยายามควานหามิลินดาและพยายามจะพุ่งโจมตีใส่เธอแต่เขากลับลื่นล้มเอาหัวไปฟาดกับล็อกเกอร์จนล้มลงจากนั้นมิลินดาก็หยิบปืนกับเป้เงินและเดินออกมาหน้าร้านขณะที่มีลูกค้าคนหนึ่งเคาะเรียกอยู่หน้าประตูเธอจึงเดินไปเปิดให้เข้ามาในขณะนั้นเองมิลินดากำลังจะฆ่าตัวตายแต่ลูกค้ากำลังจะจ่ายตังค์ทำให้เธอหยุดชะงักตัดสินใจไม่ทำต่อมาเธอย้อนกลับไปหลังร้านเพื่อไปดูบิลลี่แต่ดูเหมือนว่าบิลลี่ได้หนีหายไปแล้วจากนั้นเธอก็ออกมาเอาน้ำมันราดเททั้งศพของชีล่าและทั่วร้านเพื่อที่จะเผาทำลายหลักฐานระหว่างนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงโป้งลางมาจากด้านในร้านทันใดนั้นเองไฟก็ปิดลงเธอรีบมอบซ่อนตัวเป็นบิลลี่นั่นเองที่กลับมาตามล่ามิลินดาเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันมิลินดาขู่ที่จะจุดไฟเผาทันใดนั้นเองก็มีผัวของชีล่ามาตามหาขณะนั้นบิลลี่ก็วิ่งอ้อมไปยังหลังร้านและวิ่งไปบอกกับผัวชีล่าว่ามิลินดาฆ่าเธอตายและจะขืนใจเขาผัวชีล่าก็งงมันเชี่ยอะไรวะเนี่ยผัวชีล่าหันมาถามกับมิลินดาทันใดนั้นเองบิลลี่ก็ย่องมาข้างหลังและล็อกคอผัวชีล่าจนล้มจากนั้นก็เอาหัวจ่ายยัดใส่ปากจนตายในที่สุดแล้วเขาก็เดินขึ้นรถไปจากนั้นมิลินดาก็โทรหาเจ้าหน้าที่หลิวให้มาช่วยเธอทันใดนั้นเองก็มีรถวิ่งพุ่งชนเข้ามาในร้านจนประตูกระจกพังไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นไอเวนบิลลี่นั่นเองเดินเข้ามามิลินดาพยายามร้องขอชีวิตให้เอาเงินแล้วไปให้พ้นแต่ดูเหมือนว่าบิลลี่จะแค้นที่เธอโทรแจ้งตำรวจดูเหมือนว่ามิลินดาจะชะตาขาดบิลลี่ลั่นไกปืนยิงเธอแต่ประกายไฟของปืนดันไปติดน้ำมันและตกพื้นจนไฟลุกท้วมใส่บิลลี่ตายหายอย่างอนาถจิตทันทีมิลินดาเธอรีบวิ่งหนีออกมาได้ทันเธอมานั่งพักที่ข้างรถและได้รับบาดเจ็บที่ขาและเธอก็รอดชีวิตในที่สุดต่อมาเจ้าหน้าที่หลิวที่เกิดเหตุและเข้าช่วยเหลือเธอสุดท้ายแล้วคนที่แคร์เธอมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าหน้าที่หลิวนั่นเองดูเหมือนว่าตัวละครอย่างมิลินดาจะเป็นคนประหลาดและแอบจิตแต่เธอก็เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่มองโรคในแง่ดีด้วยสังคมที่โหดร้ายไม่ได้ใจดีกับเธอจึงทำให้เธอต้องเจอเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้สุดท้ายไอ้บิลลี่มึงก็โจรกระจอกแท้ไม่ใช่โจร500แต่เป็นโจร5 บาท